ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตอีกเช่นเคยซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะและแน่นอนวันนี้นะคะก็นั่งอยู่กับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะเราก็มาสดๆกันอีกเช่นเคยนะคะจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแพรขออนุญาตแจ้งช่องทางกันก่อนเลยนะคะ2ช่องทางด้วยกันในรายการนะคะช่องทางแรกพูดคุยสายสดกันต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494และอีก1ช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรนั้นช่วยดูแล้วก็แก้ไขให้นะคะส่งมาตามหมายเลขนะคะ4221606นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะและแน่นอนสำหรับช่วงแรกนะคะอาจารย์วิเชียรก็จะนำเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมเสมอเลยซึ่งเราได้ผ่านไปหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะคะเรื่องการจัดที่ต่างๆนะคะทิศทางเรื่องการใช้ชีวิตการคบใครทำมาหากินการเลือกคนการคบคนใช่ค่ะผ่านไปเยอะมากนะคะและสำหรับตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปอาจารย์วิเชียรขานได้นำซีรีส์ใหม่มาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของคนแต่ละราศีก็คือราศีที่เรียกกันว่ามังกรกุมไปจนถึงธนูใช่ครับทีนี้วิถีชีวิตเนี่ยในระบบโหราศาสตร์เราเนี่ยได้แบ่งรูปแบบของชีวิตคนไว้12แบบค่ะซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่าคนจะมีลักษณะการแปรเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่ากฎของกรรมแต่คนไม่เท่ากันงั้นมันจะมีบางอย่างที่เป็นรูปแบบเดียวกันเลยค่ะนะครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดดีเทลบางอย่างที่ต่างกันไปบ้างค่ะนะลักษณะนั้นก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปในคนทุกๆราศีนะท่านได้เกิดจนตายเนี่ยจะมีรูปแบบชีวิตแบบนี้แต่เพียงแต่มีรายละเอียดบางอย่างที่จะแตกต่างกันบ้างแล้วแต่กรรมที่ทำไว้แต่ละคนแต่รูปแบบจะเป็นแบบนี้หมดเลยก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เกิดราศีมังกรจะต้องเหมือนกันทุกๆคนใช่คือหมายว่าเริ่มต้นกับวิถีชีวิตจะคล้ายกันหมดเลยค่ะแต่ว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดคือบางคนสามารถไปถึงปลายทางและสำเร็จแต่บางคนก็อาจจะไม่สำเร็จแต่เขาต้องเจอแบบนี้เหมือนกันหมดคุณแพนนึกออกไหมมันเหมือนกับเราไปเชียงใหม่ค่ะมันเหมือนคนที่เกิดราศีนี้แล้วต้องไปเชียงใหม่ทุกคนจะขึ้นเชียงใหม่หมดค่ะแต่ถามว่าไปเส้นเดียวกันได้ไหมจำเป็นไหมต้องไปเส้นเดียวกันไม่มีตั้งหลายทางใช่ครับแล้วแต่ว่าเส้นทางเนี่ยไปได้ถึงเชียงใหม่แต่ว่าบางคนไปในช่วงหน้าฝนบางคนไปช่วงหน้าร้อนอุปสรรคก็ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าถนนเส้นเดียวกันไหมก็เส้นเดียวกันนึกภาพมาคุณแพนนึกออกไหมแต่ว่าช่วงจังหวะชีวิตที่ต้องผ่านนครสวรรค์ไหมก็ผ่านเหมือนกันผ่านลำปางผ่านเถินผ่านอะไรไปถึงเชียงใหม่เหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันว่าบางคนแวะพักรถแต่บางคนรถเสียแต่บางคนไปไม่ถึงกลางนะไปไม่ถึงเชียงใหม่เพราะว่ารถคว่ำซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายว่าชีวิตเขาต้องเดินเส้นทางนั่นแหละเราถึงต้องจำมาว่ารู้ว่าเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดในเส้นทางนะแปลว่าอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวของคนที่เกิดแต่ละราศีทีนี้มีคำถามค่ะอาจารย์หลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าอ้าวราศีทีนี้เราดูอะไรล่ะคะมันมีทั้งราศีตามเดือนเกิดนะคะตามวันเกิดของเราเองหรือลัคนาราศีแบบไหนดีกว่ากันคืออย่างนี้แบบที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคือใช้คำว่าลัคนาค่ะคือใช้เวลาเกิดเป็นตัวคำนวณแต่ทีนี้ในบางกรณีเนี่ยเราจะใช้ราศีเกิดคำว่าราศีเกิดก็คือเดือนเกิดค่ะใช้ได้สองอย่างแต่ถ้าถามว่าถ้าให้มีความแม่นยำสูงก็ต้องใช้ลัคนาแต่ที่ถามว่ายากไหมเดี๋ยวนี้ไม่ยากหรอกครับเซิร์ชในเน็ตให้ลูกหลานเซิร์ชนี่ก็ได้สำหรับ คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นกดไปในเว็บพยากรณ์ทั้งหลายแหละเขาจะมีผูกดวงให้เสร็จหาลัคนาแล้วถ้าไม่ใช่ส่ง SMS มาเดี๋ยวจะบอก4221606 นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครไม่ทราบตอนนี้อยากรู้เลยก็ส่ง SMS เข้ามาได้ครับแล้วเราบอกแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ฟังเขาเตรียมจดไว้ก็คือดูๆแล้วเนี่ยเราจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบ12ราศีซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์จะต้องบอกว่าแต่ละราศีเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะเราก็เลยจะต้องแบ่งนะคะวันนี้ก็อังคารแรกนะคะเราอาจารย์จะพูด2ราศีด้วยกันนะคะก็คือคนที่เกิดราศีมังกรค่ะมังกรและราศีกุมใช่2ราศีนะครับสำหรับใครที่มีราศีเนาะใช่ทีนี้คนที่ไม่รู้ว่าราศีไหนแน่ไม่ทราบลัคนาก็คือเอาว่าเกิดระหว่างวันที่นะ16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ค่ะเป็นพวกราศีมังกร
แต่ถ้าแน่ๆก็ไปลองเซิร์ชในเน็ตหรือ SMS มาถามก็ได้ครับคนที่เกิดในราศีนี้เนี่ยเป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบทำอะไรก็ละเอียดนะแล้วก็พิถีพิถันมีความอดทนสูงมากและเป็นคนซื่อตรงนะครับรักความเป็นธรรมแต่ว่าราศีนี้มีจุดอ่อนตรงที่ไม่ไว้วางใจใครไม่ไว้ใจวางใจใครแล้วเกิดความระแวงได้ง่ายแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำเท่านั้นไม่เชื่อมั่นผู้อื่นเพียงคุณแพรของเรื่องพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีการทะเลาะเบาแวงไม่ใช่เนาะการทะเลาะนี่ใช่อย่างนึงแต่ทำให้ตัวเองเหนื่อยมากไงเพราะตัวเองไม่เคยเชื่อว่าใครทำได้ตัวเองก็เลยต้องทำเองถูกต้องครับเพียงคนพวกนี้เนี่ยจะมีข้อเสียอีกด้านนึงคือจิตใจคับแคบคือทุกคนต้องเหมือนฉันฉันไม่คิดจะเหมือนใครเนี่ยก็จะมีปัญหากับคนอื่นด้วยเพียงคนกลุ่มนี้จึงมักเกิดความขัดแย้งแต่คนพวกนี้จะมีความเก็บความรู้สึกไม่ขัดแย้งในลักษณะการใช้กำลังจะใช้วิธีอาฆาตพยาบาทคิดเก็บเอาไว้ในใจคิดเยอะนะครับแล้วเขาจะไม่ใช้กำลังนะแต่จะทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีการที่ใช้สติปัญญาคือใช้สมองหรือใช้เล่ห์ลิ้นอาจจะเป็นการพูดใช่ครับเป็นการกระทำบางอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นราศีนี้ชีวิตจริงทุกข์อยู่คนเดียวก็เครียดหน่อยก็เครียดอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะเปิดกว้างได้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่อบรมมาไม่เหมือนกันแต่โดยพื้นฐานจะเป็นคนแบบนี้นะครับทีนี้คนในราศีนี้ชีวิตครอบครัวเนี่ยนะครับมักจะเกิดมามีปัญหากับพ่อแม่และมีความไม่เข้าใจกับพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กเลยแต่ราศีนี้แปลกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายมักจะมีปัญหากับแม่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมีปัญหากับพ่อนั่นแหละจะสลับเพศกันนะครับคนราศีนี้เนี่ยมักจะเป็นคนเก็บตัวนะแล้วไม่ค่อยสูงสิงกับใครมีโรคส่วนตัวสูงเพราะเวลามีครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคุณเก็บตัวแต่คู่อาจจะต้องออกไปสังคมค่ะนี่พอคู่ไปสังคมก็เกิดความระแวงไม่ไว้ใจเพราะเป็นคนที่ระแวงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงใช่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 นั่นก็จะเป็นแบบนี้เพราะคนราศีนี้จริงมักจะบ้านแตกเพราะความหึงหวงความไม่ไว้วางใจและความระแวงนั้นที่อาจารย์บอกแบบนี้คือหมายความว่าถ้าคนเกิดราศีมังกรแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นลักษณะนี้คือเราสามารถปรับแก้ได้ใช่เราคือเรารู้เป็นคนอย่างนี้ไงเราเป็นคนระแวงจนไม่มีเหตุผลนะนะอย่างสมมติว่าคุณแพรทำงานกับแฟน2คนค่ะแฟนเกิดมาคุยกับสามีเราคนรักของเราเราก็ระแวงเอ๊ะมันมีอะไรกันหรือเปล่าในชีวิตมันไม่มีความสุขแล้วเราก็เอาอารมณ์นี้มาใส่กันในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็เป็นปัญหาชีวิตคนราศีนี้จึงมีโอกาสบ้านแตกเกินครึ่งโอ้โหพูดแล้วกลัวเลยค่ะใช่ครับแล้วคนราศีนี้มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ต่อเมื่อแต่งงานเมื่ออายุวัยมากแล้วมากแล้วคือปลงได้แล้วค่ะคือปล่อยวางได้แล้วคือเข้าใจชีวิตแล้วเข้าใจตัวเองแล้วนะแล้วก็รู้สึกปล่อยวางกับสิ่งต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนราศีนี้ความสำเร็จจึงมักจะแต่งงานตอนแก่น่า ครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนราศีนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มราศีที่แต่งงานยากค่ะนะครับแล้วก็แต่งงานช้านะอย่าลืมนะเกินครึ่งนะไม่อย่าร้างก็ไม่แต่งงานโหแต่เหมือนอาจารย์เคยบอกครั้งนึงค่ะว่าชาวราศีที่จะมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ย คือราศีสิงห์ไม่มีทั้งหมด4ราศีแต่นี้เราจะไล่ทีละราศีนี่ราศีนี้ราศีหนักที่สุดเลยนะคะราศีอ้าวเหรอคะแพ้เข้าใจว่าเป็นสิงห์มาตลอดเลย ไม่ใช่มีถึง4ราศีอ๋อมี4ด้วยกันมังกรเป็น1ในนั้นมังกรหนักที่สุดเลยหนักที่สุดด้วยครับนะครับทีนี้เขาบอกว่าคนราศีนี้เนี่ยมักจะเลือกคู่ที่แก่กว่าเพราะว่าคนแก่กว่าเนี่ยมักจะเป็นคนที่อดทนได้ดีกว่าเพราะมีคู่เด็กกว่าเขาปากไปเขาไม่ค่อยรอดหมายถึงว่าเขาจะอดทนเราได้ดีกว่าใช่ครับถึงเราอาจจะไปง้องแง้งไม่ไว้ใจเขาแม่อะไรแต่เขาจะอดทนกับเราคนอายุมากมักอดกลั้นได้ดีกว่าคนอายุน้อยๆนั่นก็จะเป็นแบบนั้นคนที่บอกว่าราศีนี้เขาบอกถ้าจะเลือกคู่ให้เหมาะสมควรเลือกคู่ที่เป็นบุคคลในราศีกันกลุ่มกันกลุ่มใช่สองราศีนี้จะไปด้วยกันได้ดีเป็นผู้ที่มีความอดทนไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเลือกคนที่เป็นพวกเมษพฤษภกรกฎตุลนะฮะเขาบอกว่าบางทีหม้อข้าวยังไม่ทันดำอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ดำไงเพราะมันใช้หม้อของข้าวไฟฟ้าโอ้โหอาจารย์แหมทันสมัยครับทีนี้ตัดมาก็คือการงานของคนอาชีพนี้ค่ะคนอาชีพนี้ไม่สามารถทำงานเหมือนชาวบ้านได้เหมือนชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าเขาชอบทำงานที่อยู่ในลักษณะที่ซ้ำๆซ้ำๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ตามโลกเลิกสิ่งใหม่ถูกต้องใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นคนมีความอดทนสูงมากกับการทำอะไรที่ต้องทนเป็นคนที่ทำงานละเอียดปราณีตแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอะไรในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะอะไรพิถีพิถันมากเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถทำงานคล้ายๆคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีบางอาชีพจะเหมาะกับเขาเช่นอาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการพัฒนาที่ดิน
งานสร้างหรือค้นคว้าวิจัยค่ะและการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่อีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะคือเป็นพวกอาจารย์อาจารย์โบราณคดีค่ะงานสำรวจงานเหมืองแร่ค้าของเก่าของโบราณและสินค้าประเภทมือสองเห็นไหมอาชีพพวกนี้คนทั่วไปไม่ค่อยทำนะค่ะครับเป็นยูนิคนิดนึงใช่ครับเขาจะไม่ค่อยทำกันอาชีพแบบนี้วิถีชีวิตของคนราศีเนี้ยตั้งแต่เกิดถึง10ขวบเนี่ยจะพบแต่ความสูญเสียพัดพรากจากครอบครัวหรือมักต้องอยู่ในความดูแลของผู้อื่นค่ะนะครับพออายุถึงตั้งแต่10ถึง20เนี่ยจะเริ่มสบายขึ้นมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็เริ่มมีความก้าวหน้าเป็นตัวเองค่ะนะครับพออายุตั้งแต่20ไปถึง40เนี่ยสามารถตั้งตัวได้มีความสำเร็จสูงและสร้างฐานะได้ดีในวัยนี้เพราะเป็นคนที่มัธยัสถ์อดออมและอดทนไงค่ะงั้นวัยนี้ก็จะสร้างความสำเร็จแต่วัยนี้เองเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือช่วงวัยนี้จะสำเร็จแต่พออายุ40ถึง50เนี่ยมักเกิดปัญหาครอบครัวเกิดการพิพาทค่ะแล้วก็มักจะเกิดปัญหาคดีความได้ง่ายในช่วง40ถึง50ค่ะจะเกิดตรงนี้ต้องระวังนะครับที่ย่างเข้าแต่ตั้งแต่หลัง50ไปแล้วเนี่ยชีวิตจะมั่นคงมากและไม่มีอุปสรรคแล้วคนราศีเนี้ยไปดีตอนจบทุกคนเลยค่ะนะแต่ว่าช่วงที่น่ากลัวที่สุดคือช่วง40ถึง50เสี่ยงกับการบ้านแตกล้มเหลวคดีความค่ะงั้นต้องคนราศีนี้จึงต้องระวังช่วงเวลานี้ค่ะส่วนสุขภาพคนราศีเนี้ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทโรคสมองโรคหัวใจกระดูกเสื่อมเร็วนะครับและช่วงอายุที่จะป่วยหนักๆเนี่ยนะหรือว่าชีวิตประสบปัญหาอย่างรุนแรงก็คือตอนอายุ7ขวบ8ขวบโอ้ตั้งแต่เด็กเลยหรอใช่ครับเพราะว่าเขาอาภัพตั้งแต่เด็กไงนะเสร็จแล้วก็ช่วงหนักต่อมาก็คือ43ค่ะ44 52ก็เริ่มมีอายุแล้ว53ค่ะและ62ค่ะดวงคนในราศีเนี้ยพอ70ไปแล้วมักช่วยตัวเองไม่ได้งั้นก็ต้องดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆใช่ดูแลตั้งแต่วันนี้เลยใช่ครับเนาะนะครับเขาบอกว่าคนราศีนี้จะมีความสำเร็จต่อเมื่ออยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นคือมองเห็นชัดแต่ไกลค่ะเช่นอะไรคะเช่นบ้านที่อยู่ในที่หลังเดียวๆโดดๆแต่เห็นไหมฮะแล้วมองเห็นแต่ไกลเลยหรืออยู่ในที่ที่ค่อนข้างสูงนิดอันนี้ถือว่าดีดีใช่ครับแล้วบ้านจะต้องจัดให้เป็นบริเวณร่มรื่นค่ะเป็นสวนต้นไม้ใหญ่เย็นคลึ้มแล้วก็รายล้อมด้วยพวกสวนต่างๆรวมทั้งที่บ้านควรจะมีบ่อน้ำค่ะนะพวกนี้จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมากค่ะเพราะว่าบ้านพวกบ้านคนกลุ่มนี้นะชอบอยู่สันโดษไม่ชอบยุ่งกับใครจึงต้องอยู่ในที่โดดเด่นค่ะครับเอาละหมดแล้วหมดละราศีนี้นี่ก็เป็นของชาวราศีมังกรนะคะครับต่อไปชาวราศีกุมคนราศีนี้เป็นพวกสนุกสนานคึกขนองนะครับแล้วก็สัปปดลด้วยสัปปดลความหมายที่แท้จริงคืออะไรคะคือพวกเดอร์ตี้โจ๊กอะพวกทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นขำขำขำแต่ว่าออกไปทางค่อนข้างจะเลอะเทอะหน่อยดักดังครับก็เป็นอย่างนี้แต่คนพวกนี้จะมีความดื้อรั้นความเชื่อมั่นตัวเองสูงชอบทำอะไรที่เป็นอิสระไม่อยู่ในอนัตใครจึงมักจะเขาเรียกว่าละเมิดกฎเกณฑ์เสมอค่ะออกนอกกรอบตลอดเราเรียกคนพวกนี้ว่าเด็กคลายห้องครับนอกกรอบแล้วคนราศีนี้มักจะมีลักษณะที่แย่มากอย่างนึงคืออิจฉาคนง่ายนะหมายว่าใครที่เด่นกว่าตัวเองจะค่อนข้างอิจฉาะนะครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเมื่อไม่พอใจมักโต้ตอบอยู่นั้นเลยไม่เหมือนคนราศีมังกรซึ่งจะค่อยๆเก็บความรู้สึกแล้วก็เก็บไว้แล้วก็รอโอกาสแต่คนราศีนี้เขาเรียกว่าพร้อมจะเผชิญหน้าถ้าไม่พอใจนะครับนี่คนราศีนี้จึงมีศัตรูง่ายแต่คนราศีนี้เป็นคนใจกว้างรักคนง่ายนะครับแล้วคนก็ชอบเขาเพราะเขาช่วยเวลาช่วยใครก็ช่วยจริงๆแต่เวลาเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูจริงๆค่อนข้างจะรุนแรงนะครับคนราศีนี้ไม่ชอบอยู่นิ่งผันผวนอิสระและชอบใช้ชีวิตแบบเสรีและไม่ชอบมีกฎเกณฑ์นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนราศีนี้บทมันจะประสบความสำเร็จก็สูงมากบทล้มเหลวก็ต่ำติดดินเลยแปลว่าถ้าเขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยคือเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นเป็นคนกล้ากล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงกล้าทำกล้าทำถ้าไปถูกทางก็มีโอกาสไปเร็วประสบความสำเร็จสูงสูงมากแต่ถ้าไปผิดทางนี่ก็จบเลยก็แปลว่าไปสุดคือเขาไปทั้งสุดนี่สุดเด็ดทุกรูปแบบไงไม่ว่าดีหรือเสียถ้าไปเจอดีก็ไปเลยแต่ถ้าเสียก็ต่ำติดดินเลยนะครับคนราศีนี้นะครับชีวิตครอบครัวก็ไม่เป็นสุขนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เด็กวัยเด็กกับพ่อแม่จะรักมาก
เพราะว่าเขาเป็นคนประจบเก่งชอบคุยสนุกและคนชอบเขามากเพื่อนๆก็รักใครทุกคนรักเขาหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นลักษณะโดดเด่นและเป็นขวัญใจของครอบครัวเพราะฉะนั้นจึงเป็นลักษณะลูกคุณหนูเขาจะเป็นลักษณะของเขาเป็นแบบนั้นนะครับนะทีนี้ในชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาถูกเลี้ยงมาและคนทุกคนเอาใจเขาชีวิตเขาจึงไม่ค่อยได้เอาใจใครเวลาเขาช่วยใครเนี่ยเขาจะช่วยในลักษณะเหมือนบริวารเขาไม่ได้ช่วยในลักษณะแบบเพื่อนเหมือนว่าไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราสักทีเดียวทั้งหมดอย่างนั้นถูกไหมเวลาเขาช่วยใครเนี่ยมักจะมองเป็นลูกน้องไม่ได้ช่วยในลักษณะเป็นเพื่อนอันนี้เป็นลูกน้องฉันก็ต้องช่วยไม่เข้าไหมฮะนี่ภาพของเขาจะเป็นแบบนี้ชีวิตของเขามีเสน่ห์เพราะคนจะรักเขาง่ายแต่เขาก็เบื่อเร็วคือหมายว่าเพศตรงข้ามจะรักเขามากเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นมีเสน่ห์เวลาทำอะไรก็จะทุ่มให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลารักกันปั๊บเขาก็เบื่อเลยเพราะคนราศีนี้มักจะเลิกกันเพราะความเบื่อหน่ายเพราะเขาไม่ชอบอะไรที่จำเจค่ะงั้นชีวิตเขาก็แย่ราศีนี้จึงเป็นอีกราศีนึงที่มีปัญหาเรื่องการหย่าร้างสูงก็เมื่อกี้มังกรก็โดนและหนักสุดต่อผ่านมาก็เป็นกลุ่มเลยใช่กลุ่มนี้เป็นเรื่องความเบื่อหน่ายเพราะไม่ชอบจำเจเพราะงั้นคนราศีนี้จึงมักมีเมียน้อยได้ง่ายโอ้โหตอนนี้ภรรยาใครฟังขนลุกเพราะว่าเขาขี้เบื่อไงนะเพราะงั้นคู่กันสนุกถ้าคุณเป็นภรรยาคนราศีนี้เนี่ยคุณต้องแต่งตัวเปลี่ยนลุคอยู่บ่อยๆต้องทำให้ไม่น่าเบื่อคือเหมือนที่หนูฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ยชาวราศีกุมเขาเหมือนรักสนุกเป็นคนแบบเฮฮาโดดเด่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงแปลว่าเขามีเสน่ห์อ่ะในตัวเองเขาต้องชอบอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าคุณต้องเปลี่ยนลุคบ่อยๆเราก็ต้องมีการเปลี่ยนลุคหรือว่าทำอะไรหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันแบบนี้นะนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อยู่กับเขาได้ง่ายคุณต้องพร้อมจะเดินไปกับเขาได้ทุกที่สมมติว่าเขาไปงานฮาโลวีนคุณก็ต้องเป็นแบบเขาได้ด้วยไม่งั้นเขาก็ถ้าเราไม่ไปเขาก็เบื่อเราถูกต้องใช่ครับเหนือเขาอาจจะไปในที่ที่มันแบบว่าแปลกๆบางทีก็อาจจะไปในสถานที่ที่เราไม่อยากไปเราก็จำเป็นต้องไปกับเขาเพราะเขาชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายค่ะแล้วชอบอะไรแปลกๆด้วยครับอันนี้งานของคนราศีนี้จึงไม่เหมาะกับงานที่ซ้ำซากจำเจแต่ต้องเป็นงานที่ท้าทายแล้วแบบว่าเป็นงานที่คนมักจะพูดว่าคนอื่นทำไม่ได้หรอกเขาจะเลือกทำงานแบบนั้นชอบเลยชอบงานท้าทายค่ะเป็นงานที่มีการแข่งขันสูงๆเขาจึงชอบประเภทงานการตลาดงานการค้าค่ะงานพัฒนาคุณภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเป็นหนึ่งค่ะนะครับแล้วก็การบริหารความเสี่ยงค่ะเขาจะเก่งมากเรื่องความเสี่ยงเพราะเขากล้าเสี่ยงบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการตลาดนะครับค่ะแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยนะยังเหมาะกับเรื่องพวกงานทางด้านเทคโนโลยีเพราะเขากล้าทำกล้าใช้แล้วก็กล้าที่ชอบอะไรใหม่ๆงั้นเหมาะกับเทคโนโลยีไอทีแล้วก็เหมาะกับไปอีกงานนึงคืองานสืบสวนสอบสวนหาคนผิดโอ้โหท้าทายน่าดูเลยค่ะเขาชอบงานประเภทแบบนี้งั้นถ้าจำเจไม่ทำนะเขาจำเจเขาจะไม่ทำต้องงานที่แบบไม่ใช่รูทีนออกมาไม่ใช่ไม่ใช่เอกสารหรืออะไรต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาไงเป็นการที่ท้าทายกระตุ้นต่อมความใหญ่ไม่งั้นเขาเบื่อใช่ไหมอาจารย์เขาเบื่องั้นพวกนี้จริงต้องเป็นงานประเภทแบบนี้นะครับแล้วต้องไม่มีระเบียบมาบังคับเขานะค่ะเขาชอบทำงานแบบเสรีนะครับคนที่ราศีเนี้ยวิถีชีวิตใน10ขวบแรกเนี้ยจะมีการโยกย้ายบ่อยแล้วมักจะไม่มีผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนเด็กทั่วไปนะครับพออายุตั้งแต่10ถึง20เนี่ยมักจะเกิดเรื่องรุนแรงมีการสูญเสียการพัดพรากและมีอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเองรวมทั้งคนใกล้ตัวด้วยและมักจะต้องจากถิ่นฐานไปไกลในช่วงนี้นะครับช่วง20ถึง30เนี่ยมักมีโอกาสไปต่างแดนหรือโยกย้ายถิ่นฐานไปไกลๆจากบ้านเกิดนะครับ30ถึง40เนี่ยมีโอกาสทำการใหญ่และมีหน้ามีตาในสังคมนะครับแล้วก็ช่วง50ถึง60เป็นช่วงที่จะเกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาได้ยากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดคดีความค่ะนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่52เนี่ยถึง57เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความรุนแรงที่สุดในคนราศีกุมนะครับแต่ตั้งแต่60เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะต้องระวังโรคร้ายประเภทกลุ่มโรคมะเร็งโรครักษายากเช่นเส้นเลือดตีบหรือแตกก็ดูแล้วว่าช่วงที่อายุมากค่อนข้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือดวงนี้เนี่ยความสำเร็จในชีวิตเขาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุ30นะครับถึง50ค่ะแล้วหลังจาก60มามีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเน้นเรื่องสุขภาพและคดีความเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครอายุเยอะแล้วก็ระมัดระวังท่านนิดนึงทีนี้คนราศีนี้เนี่ยนะครับนะมักจะเสี่ยงกับโรคที่รักษาและหาสาเหตุได้ยากเช่นโรคลมชักโรคทางสมองรวมถึงโรคมะเร็งด้วย
ชีวิตที่จะมีข้อร้ายหนักๆก็คือช่วงอายุ43 44 45 61 62และ63เป็นช่วงที่จะเจอเรื่องหนักๆนะครับแต่พูดอย่างนี้อย่าตกใจนะฮะคนราศีนี้เวลาสำเร็จสูงมากค่ะแต่เวลาเสียหายก็หนักมากดวงเขาไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยขึ้นสูงและลงต่ำงั้นดวงพวกนี้จึงต้องมีการแบ็กอัพชีวิตที่ดีค่ะนะครับเดี๋ยววันหลังจะพูดถึงการบริหารชีวิตโอ้โหนะคะครับเอ้าทีนี้คนราศีนี้เหมาะกับอยู่กับบ้านที่มีลักษณะค่อนข้างค่อนข้างที่สูงโปร่งสูงอยู่ในที่สูงและมีลมโปร่งนะครับมีลมพัดผ่านสะดวกสบายหรืออยู่ใกล้ที่โล่งเช่นทุ่งหญ้าหรือทุ่งโล่งต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านที่เขาจัดจะอยู่เนี่ยเขาเหมาะกับบ้านที่มีกิจกรรมนะจัดกิจกรรมมาสังสรรค์กันได้ง่ายๆมีที่สำหรับเล่นกิจกรรมเล่นกีฬาเหมาะกับบ้านแบบนั้นหรือไม่ก็อยู่ในแหล่งที่มีกีฬาใกล้เคียงและต้องตกแต่งในลักษณะที่เป็นลักษณะงานสังคมนะและอยู่แหล่งใกล้สังคมนั่นแหละเป็นบ้านที่เหมาะกับเขาไม่เบื่อลักษณะนะคะครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะคะของชาวราศีมังกรและกุมและสำหรับวันอังคารหน้าเราจะพูดอีก2ราศีคือราศีมีนและราศีเมษนะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีก็ให้ลูกหลานนะคะช่วยเปิดอินเทอร์เน็ตดูได้ได้ครับนะคะหรือว่าส่ง SMS เข้ามาถามกับอาจารย์ก็ได้นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือต้องการพูดคุยสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493และ024960494เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ